สางดงในคืนเดือนดับภาค2ตอนที่4วินาทีนั้นเองมันจึงวิ่งปรีแตกโขงหมายจะเข้ามาทำร้ายพระรูปนั้นอย่างรวดเร็วด้านพระกะเหรี่ยงวัยกลางคนเมื่อเห็นช้างป่าวิ่งปรีเข้ามาจะทำร้ายตนก็อุ้มหม้อดินปิดปากผ้ายันออกวิ่งควบอย่างรวดเร็วเพื่อจะเอาชีวิตรอดด้านเจ้าช้างหนุ่มก็ออกวิ่งไล่ล่ากวาดต้อนพระภิกษุรูปนั้นอย่างไม่ยอมลดละผู้คนที่เกาะอยู่บนคาคบไม้ต่างได้แต่นั่งมองตาปิบๆด้วยความระทึกเอาใจช่วยพระภิกษุรูปนั้นพระภิกษุรูปดังกล่าวออกแรงวิ่งหนีเจ้าช้างหนุ่มตัวนั้นโดยที่มือข้างขวาก็อุ้มหม้อดินที่ภายในมีต้นว่านกระหังอยู่ในนั้นซึ่งเจ้าช้างหนุ่มตัวดังกล่าวก็วิ่งไล่กวาดต้อนพระภิกษุนั้นอย่างไม่ยอมลดละเร็วก็สิครับพระคุณเจ้าเสียงผู้กองเริงเอ่ยลุ้นเอาใจช่วยพระภิกษุรูปนั้นเสียงดังขณะที่ตายังเพ่งมองภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าอยู่บนต้นไม้สูงแล้วในเสี้ยววินาทีนั่นเองเท้าของพระภิกษุรูปนั้นก็ไปสะดุดกิ่งไม้จนล้มคว่ำจนทำให้หม้อดินใบนั้นหลุดออกจากมือกิ้งหมุนอยู่บนพื้นทันทีที่เจ้าช้างหนุ่มมันเห็นพระภิกษุรูปนั้นล้มอยู่บนพื้นดินมันก็ได้พุ่งปีเข้ามาหมายจะใช้เท้าของมันเข้าบดขยี้ผู้บุกรุกเจ้าช้างหนุ่มรีบพุ่งตัวยื่นเท้าเข้าไปเหยียบพระภิกษุรูปนั้นแล้วห่วงวินาทีนั่นเองพระภิกษุรูปนั้นได้นอนหมุนตัวหลบเท้าของเจ้าช้างป่าตัวนั้นบุดปิดไปได้เพียงเสี้ยววินาทีทุกๆคนที่อยู่บนคาคบไม้ต่างพากันลุ้นระทึกต่อภาพที่อยู่ข้างหน้ายิ่งนักเจ้าช้างป่าตัวนั้นออกแรงกระทืบมั่วไปหมดหวังจะให้เท้าของมันถูกร่างของพระภิกษุรูปนั้นและแล้วเท้าของมันก็ไปเหยียบดนหม้อดินปิดผ้ายันที่ข้างในนั้นมีต้นว่านกระหังที่ถูกสะกดอยู่เมื่อช้างหนุ่มกระทืบไปถูกหม้อดินนั้นแตกพระกะเหรี่ยงรูปนั้นก็ตั้งหลักยันตัวเองขึ้นยืนได้ก่อนที่จะออกควบจำออกไปขึ้นต้นไม้ใหญ่ในละแวกแถวๆนั้นได้ด้วยอาการที่สุดแสนจะระทึกโดยที่พระสงฆ์รูปนั้นก็มิอาจที่จะรักษาหม้อดินที่ใส่ว่านกระหังนั้นได้อันว่าหม้อดินใบนี้คือหม้อดินที่ใส่ต้นว่านกระเงี้ยเพื่อจะนำไปให้พระอาจารย์ที่ปางลองทำลายอาถรรพ์ผีกระหังให้แต่อนิจจาทว่าในตอนนี้หม้อดินใบนี้กลับต้องถูกช้างป่ากระทืบจนแตกพังยับเยินทำให้อาคมที่สะกดมันไว้โดยฝีมือหมอผีกำเนิดทั้ง3คนที่เดินทางมาจากเมืองพัตตบองต้องถูกคลายอาถรรพ์ลงไปด้วยด้วยที่หมอผีเมืองกำเนิดทั้ง3คนนั้นยังคงมีวิชาอาคมยังไม่แก่กล้าถึงขั้นที่จะทำลายผีกระหังให้สิ้นลงได้ก็คงทำได้เพียงผนึกกำลังแล้วสะกดมันไว้เพื่อส่งไปให้พระอาจารย์เกจิสายวัดป่าท่านหนึ่งใช้อาคมขั้นสูงในการทำลายพูดว่านชนิดนี้ให้สิ้นไปดังนั้นเมื่อพันธนาการที่หมอผีชาวกระหมินสะกดไว้ได้สิ้นไปแล้วย่อมทำให้ผู้ที่เป็นผีกระหังย่อมจะรับรู้แล้วว่าบัดนี้มีกลุ่มคนที่ค้นพบต้นว่านกระเงี้ยแล้วจะนำมันไปทำลายให้สิ้นซากซึ่งแน่นอนว่ามันต้องออกติดตามเอาต้นว่านที่เปรียบเสมือนหัวใจของมันกลับไปคืนอย่างแน่นอนเมื่อเจ้าช้างหนุ่มที่ไล่กระทืบพระภิกษุมันเห็นทีท่าว่ามันคงจะทำอันตรายผู้บุกรุกมิได้แล้วจึงเกิดอาการถอดใจมันจึงบ่ายหน้าเข้าป่าเพื่อไปติดตามยังโขงของมันทันทีโดยที่มันได้รีบวิ่งเข้าไปยังป่าทึบนั้นทันทีเพื่อออกติดตามโขงของมันครู่เดียวก็ปรากฏร่างของนายวินโบเดินออกมาจากชายป่าทึบพร้อมกับส่องไฟฉายในมือจี้ขึ้นบนต้นไม้ที่กลุ่มของผู้กองเริงและพวกปู่หวดปีนหนีตายอยู่บนยอดไม้นั้นลงมากันได้แล้วครับโขงช้างมันไปแล้วนายวินโบเอ่ยบอกคนบนยอดไม้สิ้นเสียงบอกของนายวินโบทุกๆคน
ต่างรีบค่อยๆปีนลงมาจากต้นไม้แล้วทุกๆคนต่างลงมาจากต้นไม้หลังจากรวมกลุ่มกันได้แล้วทุกๆคนต่างรีบเก็บข้าวของที่กระจัดกระจายด้วยเพราะผลมาจากการกระทำของช้างป่าโขงนั้นดีนะที่หนีได้กันทุกคนไม่มีใครโดนกระทืบตายพรานเสียงเอ่ยขึ้นเบาๆก่อนที่จะนำบุหรี่เส้นใบตองมามวนสูบไอ้ขันจะยิงมันให้ตายยกโขงก็ไม่ยุติธรรมกับพวกมันนักพบป่าของพวกมันแต่พวกเราต่างหากที่เป็นผู้บุกรุกพวกกองเริงเอ่ยพูดกับคณะเบาๆแล้วตอนนี้กี่ยามแล้วล่ะพิทิศคุณเด่นชาติเอ่ยถามไปยังทิศหมานเบาๆอ๋อตอนนี้ก็หกทุ่มเศษแล้วครับเสียน้อยตอนช้างป่ามันบุกมานั้นสี่ทุ่มเศษครับทิศหมานก้มมองนาฬิกาแล้วรีบเอ่ยบอกคุณเด่นชาติมันมากวนพวกเรากินเวลาทั้งสองชั่วโมงจนนะครับคุณจองพบเอ่ยบอกคณะเบาๆสงสารก็แต่หลวงพ่อนั่นแหละแกอุ้มหม้อดินหนีช้างกระทืบซะเล่นเอาฉันใจคอไม่ดีเลยอ้ายหนุ่ยเอ่ยบอกคณะเสียงเรียบแล้วหันไปมองหน้าพระภิกษุชาวกระเหลี่ยงผู้นั้นทันทีนั้นคุณจองพบรีบเอ่ยเสริมขึ้นมาว่าจังหวะที่ท่านหมุนตัวหลบเท้าช้างนี่นะยังกับพระเอกหนังไทยเลยครับดูท่าทางเก็บคองอเข่าของท่านแล้วไม่ธรรมดาเลยทีเดียวดูท่าทางคงจะเป็นนักเลงเก่านะสิ้นคำพูดของคุณจองพบทุกๆคนต่างพากันหัวเราะลั่นจะมีแต่คณะของพระภิกษุรูปนั้นที่ฟังภาษาไทยไม่ออกได้เพียงแต่ทำสีหน้างุนงงว่าพวกเขาหัวเราะอะไรกันว่าแต่ตอนนี้เราจะเอายังไงดีครับเต็นท์นอนของเราก็พังหมดแล้วทั้งสองหลังเห็นทีคืนนี้เราต้องนอนดูดาวแล้วล่ะครับลุงส่างแปงรีบเอ่ยแจ้งบอกแกหมู่คณะทันทีนั้นเองนายประโอนก็ฉุกคิดขึ้นได้รีบเอาผ้าปิดจมูกแล้วออกเดินไปจับเอาต้นว่านกระหังนั้นขึ้นมาซึ่งกลิ่นของต้นว่านชนิดนี้เหม็นคล้ายกลิ่นซากศพผีชวนอาเจียนยิ่งนักแล้วอุทานเป็นภาษากะเหรี่ยงขึ้นมาเสียงดังทันทีแย่แล้วล่ะสิตอนนี้หม้อดินที่สะกดว่านกระหังนั้นตอนนี้แตกซะแล้วอาคมที่สะกดมันไว้โดยหมอผีชาวเขมรทั้งสามคนนั้นได้ถูกคลายลงแล้วผีกระหังมันคงมาตามเอาต้นกระเงี้ยที่พวกเราอย่างแน่นอนเมื่อนายวินโบได้ยินที่นายประอูนพูดเช่นนั้นจึงรีบแจ้งเหตุดังกล่าวแก่ชาวคณะผู้กองเริงให้ทราบทันทีแย่แล้วล่ะครับผีกระหังมันหลุดจากบ่วงพันธนาการโดยมนตาแล้วดูท่ามันคงจะตามเรามาอย่างแน่นอนพานเสียงอุทานขึ้นเสียงดังแล้วเราจะทำอย่างไรดีครับผู้กองเริงเอ่ยถามขณะที่ปากยังเร่งบุหรี่อยู่คงทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะครับเห็นทีเราต้องระวังตัวไว้ป้องกันไม่ให้มันทำร้ายพวกเราได้นายวินโบเอ่ยบอกเบาๆแล้วหลวงพ่อท่านไม่มีของดีกันพูดผีบ้างหรือครับทิดหมานเอ่ยถามนายวินโบกลับไปทันทีแล้วนายวินโบจึงรีบเอ่ยถามไปยังคณะของชายกะเหรี่ยงเหล่านั้นทันทีนายประอุ่นรีบตอบกลับมายังนายวินโบด้วยภาษากะเหรี่ยงซึ่งนายวินโบได้แปลเป็นภาษาไทยบอกแก่คณะซื้อช้างงานได้ใจความว่าพระกะเหรี่ยงรูปนี้เป็นพระอยู่ที่วัดในเมืองอินวะเพิ่งจะบวชได้ไม่ถึงพรรษาพอดีท่านกลับมาเยี่ยมญาติที่อินเลเมื่อชาวบ้านค้นหาต้นตะเงี้ยเจอเมื่อทำพิธีเสร็จหมอผีกับเห็นว่าเป็นผู้ทรงศีลจึงไหว้วานให้นำหม้อดินนี้ไปทำลายอาถรรพ์ยังปางลองตัวของพระท่านนั้นไม่มีวิชาอาคมอะไรหรอกสิ้นคำอธิบายของนายวินโบคณะซื้อช้างงานถึงกับหน้าถอดสีด้วยทางกลุ่มนั้นได้คาดคิดว่าพระสงฆ์รูปนี้น่าจะมีวิชาอาคมอยู่บ้างแต่ทว่าหาเป็นอย่างที่คาดคิดไม่แล้วในชั่วขณะนี้เองพานเสียงก็ได้ยืนนิ่งเร่งบุหรี่พางใช้ความคิดอยู่ครู่ใหญ่แล้วจึงเอ่ยบอกแก่ทุกคนในคณะโดยบอกให้พากันเร่งหาเศษปืนก่อกองไฟขนาดใหญ่เพื่อสร้างแสงสว่างให้แก่กลุ่มคณะเดินทางใส่ปืนไว้เยอะๆเลยนะเราต้องการแสงสว่างพานเสียง
เอ่ยขึ้นเสียงเรียบก่อนกล่าวสำทับมาว่าไปนั่งรวมกันอยู่ใต้ต้นไม้อยู่เป็นกลุ่มนะอย่าได้แยกตัวกันโดยเด็ดขาดดูเตรียมอาวุธให้พร้อมพูดจบผ่านเสียงก็จับสร้อยคำสีดำเงาวับที่ห้อยไว้ที่คอตนแล้วปากก็ได้บริกรรมคาถาเบาๆในลำคอหลับตาพิมพ์ตอนนี้ทุกคนในคณะต่างตกอยู่ในสภาวะที่วิตกกังวลโดยที่ทุกๆคนนั่งรวมกันที่โคนต้นไม้ใหญ่ต่างรีบป้อนลูกกระสุนปืนบรรจุเข้าปืนไว้เตรียมยิงผู้บุกรุกที่ไม่ประสงค์ดีในยามราตรีของค่ำคืนนี้กระสุนเงินลงยันของเราที่อัดขึ้นใหม่ได้ราวๆกี่ลูกวะผู้กองเริงเอ่ยถามทิศหมานเบาๆผมนับดูตอนอัดเสร็จได้176ลูกครับอัดแบบลูกโดดล้วนๆครับผู้กองแล้วเรามีลูกระเบิดแท่งกี่ลูกผู้กองเริงเอ่ยถามอีกครั้งราวๆ20กว่าลูกครับลุงส่างแปลงเอ่ยบอกเบาๆว่าแต่ผีกระหังนี่มันน่ากลัวมั้ยครับคุณจองพบเอ่ยถามอย่างสงสัยผีกระหังมันเป็นพูดว่านว่ากันว่ามันกินเฉพาะหัวใจและมันสมองของเหยื่อครับกรงเล็บของมันแข็งและคมสามารถที่จะขีดเนื้อเอาหัวใจออกมากินและเปิดกะโหลกมนุษย์เอามันสมองออกมากินได้สบายๆนายวินโบเอ่ยบอกคุณจองพบเบาๆในลำคอก่อนที่พานเสียงจะเอ่ยเสริมว่าเมื่อ12ปีก่อนบริษัทอีแลนด์คอร์ปอเรชั่นเป็นบริษัทแปรรูปไม้ของฝรั่งอังกฤษส่งคนงานเข้ามาทำปางไม้ที่ป่าไม้ที่สัมปทานในป่าเกตตองยีว่ากันว่าวันหนึ่งมีคนแก่ชาวป่ามีท่าทีหลงป่าด้วยอาการหิวโหยเข้าไปขอข้าวในแคมป์งานไม้ของพวกฝรั่งนั้นกินแล้วหลายวันต่อมาพวกฝรั่งคนงานเหล่านั้นก็ถูกฆ่าตายในค่ำคืนวันหนึ่งโดยถูกฆ่าตายด้วยการควักเอาหัวใจและเปิดกะโหลกศีรษะเพื่อเอามันสมองคนงานนั้นตายเรียบที่หนีรอดก็มีเพียงคนเดียวเท่านั้นจากการบอกเล่าของมิสเตอร์ปีเตอร์มาเวลผู้รอดชีวิตได้บอกเล่าว่ามันมีอสุรกายเหมือนลิงป่าที่บินได้มีหน้าตาน่ากลัวออกมาเข็นฆ่าคนงานในปางไม้ซึ่งคนพื้นถิ่นเขตนี้ย่อมรู้ดีว่าไอ้ผีบินได้ตัวนั้นมันคือผีกระหังนั่นเองเรื่องราวในคลานั้นจวบจนกระทั่งมีพระอาจารย์ผู้เข้มขลังวิชาที่มาจากเมืองสิมาเรียบเดินทางเข้ามาทำลายอาถรรพ์ผีกระหังตนนั้นเรื่องผีกระหังในตอนนั้นจึงสงบลงไม่นึกเลยว่าวันนี้มันจะมีไอ้ต้นว่านชนิดนี้เกิดงอกขึ้นมาอีกสิ้นเสียงเล่าอธิบายของพานเสียงทุกคนที่นั่งฟังอยู่ต่างถึงกับหน้าถอดสีกันเลยทีเดียวเวลาที่นาฬิกาข้อมือของทิศหมานได้บอกว่าบัดนี้เวลาได้ล่วงเลยมาเกือบจะสองยามแล้วบรรยากาศคืนนี้ในดงผีดิบเมื่อสิ้นเสียงของโขงช้างป่าแล้วสภาวะแวดล้อมในป่าโอ้กลับมาสู่ความวิเวกวังเวงอีกครั้งมีเพียงกองไฟที่ก่อไว้และมีอากาศที่ค่อนข้างจะหนาวเย็นผสมผสานกับกลิ่นของต้นว่านกระหังที่กลิ่นราวกับซากศพโชยมาเป็นระยะมันช่างช่วยเพิ่มความน่ากลัวแกเหล่าคณะยิ่งนักโดยที่บางคนก็นอนห่มผ้าเหยียดยาวอยู่บนเสื่อปูนั่งส่วนพวกที่หลับไม่ลงก็ได้แต่นั่งคุยกันอยู่พร้อมกับจิบกาแฟดำแก้ง่วงว่านชนิดนี้มันกลิ่นเหม็นจริงๆนะครับผู้กองเริงเอ่ยกับพานเสียงเบาๆในขณะที่มือลูบไปที่ลำแขนเพื่อไล่ยุงป่าแล้วทำไมเราไม่เผาว่านนี้ทำลายมันทิ้งไปล่ะครับอ้ายหนุ่ยเอ่ยถามพานเสียงอีกครั้งก่อนที่คุณเด่นชาติจะเอ่ยเสริมมาว่าก็นั่นน่ะสิครับทำไมเราไม่เผาทำลายมันเลยล่ะครับแล้วพานเสียงจึงเอ่ยอธิบายให้เหล่าคณะได้หายข้องใจว่าต่อให้เราใช้ไฟเผาต้นว่านนี้มันก็ไม่มีผลอะไรครับเพราะแก่นของหัวใจมันนั้นอยู่ในแก่นของต้นว่านนี้มีลักษณะคล้ายหินแข็งเท่าเม็ดน้อยหนาเผาก็ไม่ละลายทุบตีก็ไม่แตกครับผมเคยเห็นเมื่อมีผีขังออกอารวาสเมื่อคาก่อนนั้นพานเสียงเอ่ยบอกคณะเสียงเรียบแล้วคืนนี้พานคิดว่ามันจะออกมาตามเอาต้นว่านคืนไหมครับผู้กองเริงเอ่ยถามพานเสียงอีกครั้งผมว่ามันต้องมาแน่ๆครับขอให้พวกเราจงเตรียมตัวกันไว้ก็ดีเหมือนกันครับ
ผ่านเสียงเอ่ยต่อผู้กองหนุ่มเสียงเข้มทันทีเราพอจะมีวิธีการจัดการทำลายอาถรรพ์มันได้ไหมครับพานนายวินโบเอ่ยถามผ่านเสียงในขณะที่นอนเหยียดยาวมองท้องฟ้านับดาวอยู่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันพอจะมีอะไรที่ทำลายอาถรรพ์มันได้ผ่านเสียงเอ่ยบอกเบาๆในลำคอเวลาผ่านไปได้สักครู่ใหญ่ๆทุกๆคนต่างเอนกายนอนเงียบเพื่อพักผ่อนเอาแรงไว้สำหรับการเดินทางในวันพรุ่งจะมีเพียงแต่นายวินโบผู้กองเริงและผ่านเสียงเท่านั้นที่ยังคงมิอาจข่มตาหลับลงได้ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวในป่าและอาวุธปืนซึ่งเป็นเรื่องที่บุคคลทั้งสามนั้นชอบเรื่องเหล่านี้อยู่มากพอสมควรโดยที่ผ่านเสียงนั้นคอยทำหน้าที่เติมปืนเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้แก่คณะป่านี้ขึ้นชื่อเรื่องเสือดุครับเมื่อก่อนมันจะคอยกัดกินคนเดินทางในเส้นนี้เป็นว่าเล่นเราต้องคอยเติมไฟไม่ให้มันดับได้พานเสียงเอ่ยบอกเบาๆในขณะที่ปากยังเร่งบุหรี่เส้นอยู่ก่อนจะเอ่ยสำทับมาอีกว่าแต่ป่านี้ก็ยังไม่น่ากลัวเท่ากับป่าที่ดงหวายที่อยู่เบื้องหน้าเราครับสิ้นเสียงของพานเสียงผู้กองเริงจึงได้เอ่ยถามกลับทันทีป่าหวายมันมีอะไรหรือครับพานผู้กองหนุ่มเอ่ยถามอย่างสงสัยอ๋อมันเป็นแค่ตำนานเรื่องเล่านะครับผู้กองพานเสียงรีบเอ่ยบอกผู้กองเริงแบบไม่กระจ่างในขณะที่ทั้งสามคนยังนั่งยามอยู่นั้นอยู่ๆก็มีสายลมที่พัดเข้ามาอย่างหนาวเย็นจับใจแล้วก็มีเสียงหัวเราะดังแฮ่แฮ่แฮ่ที่แสนเยือกเย็นลอยแว่วเข้ามาพรันสายตาของนายวินโบก็มองไปปะทะอะไรบางสิ่งบางอย่างนายวินโบจึงขยับตัวเบียดเข้ามาใกล้ๆผู้กองเลิงพางกระซิบเบาๆที่รูหูผู้กองหนุ่มผู้กองครับมองไปตรงชายป่าสิครับนายวินโบรีบเอ่ยกระซิบบอกคุณเห็นเหมือนผมไหมครับผมเห็นเหมือนมีคนยืนอยู่เป็นเงาทมึนที่ชายป่าครับผู้กองหนุ่มเอ่ยบอกนายวินโบเบาๆในลำคอผมก็เห็นเหมือนกันครับผู้กองผ่านเสียงรีบเอ่ยบอกเบาๆก่อนจะกล่าวสำทับตามมาว่าหรือว่าจะเป็นอย่างที่เขาว่าครับผ่านเสียงเอ่ยบอกเสียงเรียบเขาเล่าว่าอะไรครับผู้กองเริงเอ่ยถามในลูกคอก็เป็นต้นว่านอย่างเงี้ยที่อยู่กับเรานี่ไงล่ะครับผ่านเสียงเอ่ยตอบเบาๆมาทันทีหรือจะเป็นผีกระหังจริงๆครับนายวินโบเอ่ยขอความเห็นเบาๆบัดนี้ร่างที่ยืนทะมึนอยู่ชายป่าได้เริ่มมีอาการขยับตัวไปมาแต่ร่างนั้นมีลักษณะร่างกายดูๆคล้ายกับลิงป่าขนาดใหญ่หรือไม่ก็เหมือนมนุษย์ด้วยร่างที่ค่อนข้างแข็งทื่อไม่เป็นธรรมชาติเสมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจลักษณะดวงตาเป็นสีแดงคุกกุ่นผมว่าน่าจะเป็นอย่างที่เราคิดครับพรานเสียงเอ่ยขึ้นเบาๆก่อนเอ่ยขึ้นว่าพวกคุณรีบไปกระซิบบอกทุกคนที่นอนหลับอยู่ในที่นั้นให้รีบตื่นขึ้นมาเพื่อรอรับกับสถานการณ์เถอะครับแล้วตัวมันคือตัวอะไรกันแน่ครับพรานผู้กองเริงรีบเอ่ยถามพรานเสียงนี่แหละของแท้เลยครับผีกระหังมันมาตามเอาต้นว่านมันกลับคืนนี้เราจะได้วัดดวงกับผีกระหังแล้วครับพานเสียงรีบเอ่ยบอกผู้กองหนุ่มเบาๆแขกผู้มาเยือนไม่ประสงค์ดีที่ยืนเป็นเงาดำทะมึนอยู่ในความมืดนั้นเริ่มมีทีท่าเริ่มขยับร่างกายโดยการกางแขนออกกว้างเมื่อพิจารณาผ่านความมืดมิดออกไปก็ปรากฏว่าที่ใต้แขนช่วงรักแร้ของมันนั้นมีกระพุ้งปีกอยู่ใต้แขนผีกระหังผ่านเสียงเอ่ยขึ้นเบาๆก่อนกล่าวสำทับเบามาว่าพวกคุณรีบไปปลุกพวกเราให้ตื่นนอนทีครับสิ้นเสียงเอ่ยผ่านเสียงผู้กองเริงและนายยุนโบต่างรีบไปสกิดหมู่คณะที่นอนหลับไหลอยู่พวกเราตื่นนอนเร็วเข้าผู้กองหนุ่มรีบสกิดปลุกทุกๆคนพันทุกๆคนต่างตื่นนอนมาด้วยอาการงัวเงียโดยที่นายยุนโบก็เข้าไปสกิดปลุกคณะเดินทางชาวกะเหรี่ยงของพระสงฆ์กลุ่มนั้นมีอะไรครับผู้กองคุณเด่นชาติรีบเอ่ยถามผู้กองเริงผีกระหังครับมันตามมาแล้วสิ้นเสียงตอบของผู้กองหนุ่มทั้งคณะต่างเกิดความโอลหม่านขึ้นโดยพลัน
โดยที่ทุกๆคนต่างรีบนำอาวุธประจำกายของตนเข้ามากระชับไว้ในมือแน่นตัวมันอยู่ตรงไหนครับคุณจองพบเอ่ยถามนายวินโบเบาๆมันยืนอยู่ตรงชายป่านั่นครับนายวินโบเอ่ยบอกพรางชี้นิ้วออกไปยังจุดที่ผีกระหังตัวนั้นยืนอยู่เมื่อทั้งคณะมองออกไปก็ปรากฏภาพที่น่าสะพรึงกลัวเพราะปรากฏร่างของร่างหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนคนยืนทะมึนอยู่ในมุมมืดเราจะเอายังไงดีครับทิดหมานเอ่ยร้องขอความคิดเห็นตอนนี้เรายังทำอะไรไม่ได้ครับรอดูท่าทีของมันก่อนพานเสียงเอ่ยบอกเบาๆพางหักลำปืนลูกซองแฝดก่อนนำกระสุนในย่ามป้อนลงลังเพลิงทันทีในตอนนี้ทุกคนในคณะเดินทางต่างตื่นจากห้วงแห่งการหลับไหลเป็นปิดทิ้งจะมีแต่ความตื่นเต้นและมีอาการหวาดกลัวผีกระหังตนนั้นท่ามกลางความมืดมิดที่มีเพียงแสงสว่างจากกองไฟกองใหญ่ที่ก่อไว้เท่านั้นพรันก็มีสายลมกระโชกมาอย่างแรงอันเป็นผลมาจากการสำแดงอาถรรพ์ของผีกระหังตนนั้นแรงลมพัดเข้ามายังกลุ่มคณะมีเศษใบไม้ปลิววันต้นไม้น้อยใหญ่ในบริเวณนั้นต่างไว้เอนไปตามกระแสลมที่ถาถมเข้ามาอย่างต่อเนื่องแย่แล้วเราจะเอายังไงดีครับพานปุ๊กกองเริงเอ่ยถามพานเสียงดังลั่นตั้งสติกันไว้ครับนึกถึงพระพุทธคุณเข้าไว้พานเสียงเอ่ยบอกคณะเสียงดังลั่นขณะยกมือบังเศษฝุ่นที่พัดมาตามแรงลมแล้วในเสี้ยววินาทีนั้นเองผีกระหังตนนั้นก็มีอาการขยับตัวเล็กน้อยก่อนใช้เท้ายันส่งตัวของมันให้ลอยขึ้นไปในอากาศมันก็ใช้แขนของมันที่มีกระพุ้งปีกอยู่ใต้แขนแล้วสองแขนของมันนั้นก็กระพือกวักอากาศขึ้นลงไปมาแล้วตัวมันก็ลอยขึ้นสูงจากพื้นดินโดยเท้าทั้งสองข้างของมันนั้นก็ก้าวขาช่วยเสมือนเป็นการส่งตัวไปในอากาศพางหวีดร้องดังลั่นป่ามันได้โผบินจากพื้นดินขึ้นไปบนคาคบไม้ของต้นไม้ใหญ่เมื่อขึ้นต้นไม้ใหญ่ได้เรียบร้อยแล้วมันก็มองลงมายังคณะกลุ่มคนที่นั่งอยู่บนพื้นล่างนายวินโบรีบขี้ไฟฉายไปบนต้นไม้ก็พบกับใบหน้าที่คล้ายลิงมีขนสีขาวขุ่นรอบตัวลักษณะใบหูที่ฉี่ยาวขึ้นดวงตาสีแดงขุ่นที่มือของมันมีกรงเล็บสีดำที่แสนยาวกับมีเขี้ยวที่งอกยาวที่ปากของมันมันยืนอยู่บนคาคบไม้โดยที่มันได้ก้มหน้าลงมามองพวกเขาอยู่มันได้ร้องขู่คำรามเบาๆในลำคอเสียงดังแห่ตอนนี้ทุกๆคนในคณะต่างพากันสยองขวัญต่อภาพอันน่าสะพรึงกลัวของผีกระหังตนนั้นมันต้องการต้นขึ้นงี้ที่อยู่กับพวกเรานายวินโบเอ่ยขึ้นเบาๆพวกเราเตรียมตัวกันไว้นะมันจะจู่โจมพวกเราแน่ๆพานเสียงเอ่ยขึ้นทันทีพวกเราเตรียมปืนกันไว้นะถ้ามันมาหาเราก็ยิงได้ทันทีผู้กองเริงเอ่ยขึ้นเสียงดังก่อนกล่าวมาว่าไอ้หมานเอ็งเตรียมกระสุนเงินให้พร้อมแจกไปยังพวกเราที่ใช้ปืนลูกซองเดี๋ยวนี้เลยสิ้นคำสั่งผู้กองหนุ่มทิดหมานรีบนำกระสุนเงินลงยันที่อยู่ในย่ามสะพายมาแจกให้ทุกคนในคณะที่ใช้ปืนลูกซองทันทีด้านปู่หวดนั้นรับกระสุนเงินจากทิดหมานมา5นัดรีบป้อนกระสุนเงินลงปืนลูกซองแฝดที่คุณอนุวัตรให้ถือติดตัวมาทันทีในเสี้ยววินาทีนั้นเองผีกระหังตนนั้นมันได้ทะยานโผบินลงจากคาคบไม้ปีบินพุ่งตรงมายังกลุ่มของคณะในทันทีมันบินมาแล้วระวังตัวกันไหมรีบยิงมันเลยพวกกองเริงเอ่ยบอกเสียงดังลั่นแล้วชั่วใจนั้นเองปืนพลาม6ก็ถูกคุณจองพบยกผ่านท้ายขึ้นประทับบ่ากระสุนได้ระเบิดออกจากลำกล้องทันทีปิ้งเสียงปืนพลาม6ของคุณจองพบดังระเบิดลั่นผืนป่าโดยที่คุณจองพบยกผ่านท้ายประทับบ่าปล่อยกระสุนออกจากลำกล้องส่งตรงไปยังร่างของผีกระหังตนนั้นลูกกระสุนจากปืนพลาม6วิ่งเข้าไปกระทบยังร่างของอสุรกายพูดว่านอย่างจังแต่ทว่ามันก็จะงักจะงันเพียงเล็กน้อยแต่ไม่อาจจะทำให้ผีกระหังตนนั้นหยุดยั้งการบินเข้ามายังกลุ่มคณะได้เลยปืนของผมเอามันไม่อยู่ครับคุณจองพบ
อุทานเสียงดังลั่นรีบยิงมันด้วยกระสุนเงินลงยันเลยผู้กองเริงรีบเอ่ยขึ้นทันทีสิ้นคำพูดของผู้กองเริงบรรดาบุคคลที่ใช้ปืนลูกซองโดยที่มีทิพย์หมานปู่ฮวดอ้ายหนุยลุงสางแปงนายทองนายแสงนายก้าและพานเสียงรีบยกพานท้ายขึ้นประทับบ่ารีบว่านกระบอกปืนลูกซองที่บรรจุกระสุนเงินขึ้นเล็งตรงไปยังผีกระหังที่บินโผไปโผมาอยู่บนคาคบไม้ในทันทีเสี้ยววินาทีนั้นทิศหมานได้ตะโกนให้สัญญาณทันทียิงมันเลยสิ้นเสียงทิศหมานเสียงปืนลูกซองที่บรรจุกระสุนเงินก็ระเบิดขึ้นทันทีปิ้ง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 ทุกคนต่างระดมยิงไปยังร่างผีร้ายกระหังตัวนั้นทันทีลูกกระสุนเงินชนิดลูกโดดลอยพุ่งไปกระทบร่างผีกระหังตนนั้นอย่างจังอสุรกายพูดว่านเมื่อถูกกระสุนเงินลงยันมันก็หวีดร้องลั่นด้วยความเก็บปวดวีดมันได้โผตัวบินออกไปจากกลุ่มของคณะด้วยเพราะผลจากฤทธิ์อาคมของกระสุนเงินเมื่อเจ้าผีกระหังตนนั้นมันได้บินหนีหลบไปจากแนววิถีของกระสุนเงินแล้วมันได้บินหนีขึ้นไปอยู่บนยอดคาคบไม้ใหญ่ของต้นไม้ที่อยู่ห่างออกไปโดยมีนายวินโบเป็นผู้ส่องไฟฉายจี้ตามันออกไปแต่ทว่าเจ้าผีกระหังตนนั้นมันยังคงมีท่าทีที่ดุร้ายเกี้ยวกาดดวงตาของมันออกมากระทบแสงไฟฉายสีแดงคุกุนพางร้องออกมามีเสียงของนกปูดร้องออกมาดังกู้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 ช่างเป็นเสียงที่เยือกเย็นชวนสยองยิ่งนักพวกเราใจเย็นๆครับตราบใดที่เรายังมีกระสุนเงินอยู่มันยังไม่กล้าเข้ามาใกล้เราหรอกครับอย่างมากมันก็แค่ขู่ให้เรากลัวเท่านั้นพานเสียงเอ่ยบอกคณะทันทีแล้วกระสุนเงินของเรายิงมันไม่อยู่หรือครับผู้กองเริงเอ่ยถามพานเสียงทันทีคงประมาณนั้นแหละครับดูท่าทีแล้วมันคงจะบาดเจ็บอาการอยู่เหมือนกันพานเสียงเอ่ยขึ้นเบาๆแล้วเราจะจัดการมันได้ด้วยวิธีไหนครับพานคุณเด่นชาติรีบเอ่ยถามพานเสียงทันทีกระสุนเงินของพวกเราทำให้มันแค่บาดเจ็บเท่านั้นผมนึกไม่ออกจริงๆว่าวิธีการกำจัดพูดว่านี่จะทำด้วยวิธีการใดช่วยถ่วงเวลามันไว้หน่อยครับผมจะทำพิธีปลุกคนพยนต์พานเสียงเอ่ยบอกเสียงดังก่อนจะนั่งลงขัดสมาธิที่พื้นดินหลับตาลงแล้วปากก็เริ่มบริกรรมคาถาบางอย่างด้านเจ้าผีกระหังร้ายเมื่อร่างกายของมันต้องกระสุนเงินลงยันจากปืนลูกซองหลายกระบอกของทั้งคณะมันได้โผบินขึ้นไปบนคาคบไม้ของต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ห่างออกไปมันใช้เท้าเหยียบบนกิ่งไม้แล้วมองมายังคณะที่อยู่ด้านล่างด้วยสายตาแดงกุ่นช่างหน้าสยดสยองยิ่งนักนายวินโบส่องไฟฉายที่อยู่ในมือจี้ส่องไปที่ตัวมันเพื่อระบุตำแหน่งการแฝงเร้นกายของมันส่งปืนพลาม6ไม่ให้ฉันเร็วเข้าผู้กองเริงเรียกขอปืนพลาม6จากคุณจองพบในทันทีสิ้นเสียงสั่งการคุณจองพบรีบยื่นปืนพลาม6ให้ผู้กองหนุ่มโดยพันเมื่อผู้กองเริงรับปืนมาแล้วจึงบอกให้นายวินโบส่องไฟฉายจี้ตาผีกระหังตนนั้นไว้พางรีบยกพันท้ายปืนพลาม6ขึ้นประทับบ่าเล็งไปที่มันอย่างรวดเร็วแล้วกดไกปืนทันทีเปรี้ยงเสียงปืนพลาม6ดังระเบิดแผดขึ้นลูกกระสุนวิ่งแหวกอากาศเข้าไปปะทะยังแผ่นอกของอสุรกายพูดว่านเข้าเต็มลักร่างของมันจะงักงันเล็กน้อยกระสุนปืนพลาม6ไม่สามารถทำพยันตรายเจ้าผีกระหังได้แม้แต่นิดเดียวเมื่อเจ้าผีกระหังตั้งหลักได้ด้วยความโกรธแค้นมันได้พุ่งบินปีตรงมายังคณะกลุ่มคนเหล่านั้นทันทีในเสี้ยววินาทีที่ผีกระหังตนนั้นบินตรงมายังคณะปืนทุกกระบอกที่อยู่ในมือของทุกคนทั้งปืนลูกซองที่บรรจุกระสุนเงินและปืนคาบินก็ระเบิดกระสุนออกจากลำกล้องอย่างพร้อมเพียงปิ้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 งกระสุนปืนคาบินและกระสุนเงินปืนลูกซองวิ่งเข้ากระทบร่างพูดว่านตนนั้นแทบทุกนัดร่างของมันกระเด็นไปตามแรงปะทะของลูกกระสุนเสียงหวีดร้องโหยหวนดังลั่นป่าร่างล่วงหล่นจากอากาศตกลงกระแทกพื้นดังสนั่นตุบก่อนที่เจ้าผีร้ายตนนั้น
จะรีบลุกขึ้นยืนโดยพันแล้วหันหน้ามามองเหล่าคณะด้วยสีหน้าโกรธแค้นซึ่งตัวมันได้ตกอยู่ห่างจากคณะออกไปราวๆ20เมตรมีดวงตาแดงกุ่นเขี้ยวยาวออกมาราวกับฟันเสือแล้วมันได้คำรามขู่คณะเสียงดังแห่เมื่อผีกระหังที่หวังจะมานำต้นว่านที่เปียกเป็นเสมือนหัวใจกลับคืนได้เข้าจู่โจมเหล่าคณะบุคคลเหล่านั้นเพื่อหวังจะแย่งชิงแต่ต้องถูกลูกกระสุนเงินลงยันยิงจนล่างร่วงหล่นลงตกสู่พื้นดินทันทีที่ผีกระหังตนนั้นตั้งหลักได้มันได้หันหน้ามามองเหล่าคณะด้วยสีหน้าโกรธแค้นปากแยกคิ้วสะแยะดวงตาเบิกพงแดงฉานปุกคนผู้ยนต์ได้หรือยังครับพานผู้กองเริงเอ่ยถามพานเสียงดังลั่นขอเวลาอีกหน่อยครับผู้กองพานเสียงเอ่ยตอบโดยพันโดยที่ยังนั่งขัดสมาธิอยู่ด้านเจ้าผีกระหังร้ายเมื่อมันตั้งหลักได้มันก็ได้รีบใช้เท้ายันพื้นดินเพื่อถีบส่งตัวก่อนใช้แขนทั้งสองข้างกับผือให้กระพุ้งใต้ปีกกวักอากาศปีโผบินเข้ามายังกลุ่มคณะมันมาแล้วพวกเราระวังตัวไว้นายวินโบรีบเอ่ยบอกคณะทันทีนั้นเมื่อผีกระหังตัวนั้นบินปีตรงเข้ามาปืนลูกซองที่บรรจุกระสุนเงินก็ลั่นออกจากปลายปากกระบอกปืนทั้งหลายกระบอกนั้นดังสนั่นราวป่าไปยิงป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 ิงลูกกระสุนเงินพุ่งไปราวกับฝูงผึ้งแตกรังเข้ากระทบร่างอสุรกายพูดว่านอย่างแม่นยำแทบทุกนัดมันได้โผบินหันโฉมหน้าบินหนีไปยืนอยู่ยังกิ่งไม้ใหญ่ที่อยู่ห่างออกไปไม่กล้าเข้ามาในแนววิถีของกระสุนเงินโดยที่มันไปยืนหัวเราะลั่นเสียงดังแห่แห่แห่ลอยแว่วเข้ามาอย่างเย็นเยือกช่างเป็นเสียงที่น่าขุนหัวลุกยิ่งนักบ้าเอ้ยมันร้ายจริงๆขนาดเรายิงมันด้วยกระสุนเงินยังเอามันไม่อยู่ทิศหมานเอ่ยสะบดเสียงดังก็นั่นสิครับเรายิงโดนมันเต็มๆขนาดนี้มันยังบินหนีเราไปได้หน้าตาเฉยคุณจองพบรีบเอ่ยสำทับทันทีนายวินโบรีบส่องไฟฉายจี้ขึ้นไปบนยอดไม้ที่เจ้าผีกระหังตัวร้ายแอบซ่อนเร้นกายอยู่ส่งปืนพลามหกมาให้ฉันหน่อยผู้กองเริงเอ่ยปากขอปืนพลามหกจากคุณจองพบคุณจองพบรีบส่งปืนให้แก่ผู้กองหนุ่มโดยพันเมื่อผู้กองเริงรับปืนยาวพลามหกมาแล้วได้รีบยกพานท้ายปืนเข้าประทับบ่าเล็งตรงไปยังร่างของผีกระหังที่อยู่บนคาคบไม้ตามแสงไฟฉายของนายยินโบที่ส่องสว่างกี้ตาของมันไว้แล้วผู้กองเริงได้กดไกปืนลั่นกระสุนทันทีเปรี้ยงเสียงปืนพลามหกระเบิดขึ้นลูกกระสุนปืนยาวดังกล่าวพุ่งออกจากปากกระบอกกระสุนวิ่งแหวกอากาศไปปะทะยังหน้าอกของเจ้าผีร้ายตนนั้นทันทีทุกๆคนต่างต้องตกตะลึงพากันนิ่งเงียบราวกับเป่าสากเมื่อลูกกระสุนปืนดังกล่าวแทบไม่ทำให้มันระคายผิวได้เลยมันได้หัวเราะดังลั่นป่าคล้ายกับเป็นการเย้ยหยันเหล่าคณะกลุ่มคนเหล่านี้เสี้ยววินาทีนั่นเองก็เกิดเป็นพายุมีลมพัดอย่างแรงเศษใบไม้ป่าปิวว่อนฝุ่นตลบอบอวนด้วยพลิตแห่งแรงพลังอาถรรพ์ของมันสายลมได้พัดอื้ออึงต้นไม้ที่อยู่รอบบริเวณต่างไว้เอ็นไปมามันชักเป็นปรากฏการณ์ที่ช่างแสนทรมานจิตใจยิ่งนักพระภิกษุชาวกะเหรี่ยงผู้นั้นรีบนั่งลงขัดสมาธิพนมมือสวดมนต์ชุมนุมเทวดาท่องคาถาเบาๆอยู่ในลำคอเสมือนเป็นการควบคุมสติตามแนวทางพุทธศาสนาหมู่เคียนเตรียมใช้ระเบิดแท่งเลยนะผู้กองเริงเอ่ยบอกหมู่เคียนโดยพันครับผู้กองหมู่เคียนเอ่ยรับคำทันทีก่อนรีบวางเป้สะพายหลังหยิบลูดซิปนำระเบิดแท่งออกมาทันทีเมื่อเหล่าคณะถูกอาถรรพ์พูดว่านเข้าครอบงำทำให้อยู่ในสภาวะวิกฤตทุกๆคนได้แต่ภาวนาให้สามารถเอาชีวิตรอดจากค่ำคืนนี้ไปได้ภาพของผีกระหังที่น่ากลัวยืนตะงานกับเพื่อแขนกวักลมอยู่บนคบไม้มันช่างเป็นภาพที่น่ากลัวยิ่งนักพานครับปลุกคนพยนต์ได้หรือยังครับคุณเด่นชาติรีบเอ่ยถามพานเสียงเรียบร้อยแล้วครับเสียน้อย
ผมใช้ดินเหนียวจากป่าช้าปั้นวัวตุนูเรียบร้อยแล้วครับเหลือก็แต่ปลูกด้วยมนตาเท่านั้นพานเสียงรีบเอ่ยบอกโดยพันพางรีบหลับตาปากก็บริกรรมคาถาไปด้วยโดยที่มือก็กุมไปที่ประคำเม็ดสีดำที่แขวนคอไว้พรันหุ่นที่ปั้นด้วยดินเหนียวซึ่งมีลักษณะเป็นรูปร่างคล้ายๆกับวัวควายก็ปรากฏเป็นแสงสีเขียวเรืองขึ้นในห้วงวินาทีนั่นเองก็ปรากฏตัวอะไรบางอย่างซึ่งดูแล้วคล้ายๆกับวัวกระทิงยืนล่างกำยำสีดำกวับดวงตาแดงกรุ่นยืนจังก้าสี่ขาสายหัวไปมาแล้วทำท่าจมูกฟึดฟัดท้ายเท้าหน้าตะกุยตะกายดินอย่างแรงจนฝุ่นตลบร้องเสียงดังมอมอมอเสียงดังลั่นป่าในทันทีนั้นผ่านเสียงจึงหันมาถามผู้กองเริงเอ่ยขึ้นเบาๆถามมาว่าผู้กองครับมีวิธีการหลอกล่อให้ผีกระหังตัวนี้มันลงมาบนพื้นดินได้ไหมครับเราต้องให้มันลงมาบนพื้นดินเพื่อให้หุ่นพยนต์ของเราเข้าเล่นงานมันได้ถนัดถ้าหากให้สู้กับมันบนยอดไม้มันคงหนีหุ่นพยนต์เราไปได้แน่นอนสิ้นเสียงผ่านเสียงผู้กองเริงเอ่ยถามนายวินโบเบาๆก่อนที่นายวินโบจะเอ่ยบอกผู้กองเริงมาว่าพอมีวิธีครับเราต้องออกไปล่อมันแต่เราต้องเสี่ยงหน่อยนายวินโบเอ่ยก่อนจะเดินไปยังใต้ต้นไม้ก่อนเอาไม้ค่อยๆขุดเอาต้นกระเงี้ยที่ฝังดินไว้ขึ้นมาซึ่งกลิ่นของต้นว่านชนิดนี้นั้นมันช่างเหม็นอบอวนราวกับกลิ่นซากศพยิ่งนักจนทุกๆคนในคณะต้องป้องจมูกเอาไว้แล้วนายวินโบรีบเอาเชือกขนาดเล็กมัดต้นว่านนั้นห้อยตรงเตงถือไว้ที่มือแล้วเดินมาพูดบอกเหล่าคณะว่าไอ้ผีกระหังตัวนี้มันต้องการว่านต้นนี้เราต้องเอาว่านนี้ออกไปหลอกล่อมันเพื่อให้มันลงมาจากยอดไม้ลงสู่พื้นดินถ้ามันลงมาสู่พื้นดินแล้วเราต้องใช้หุ่นพยนต์เข้าจู่โจมมันมันคงเสร็จเราแน่ๆครับนายวินโบพูดจบได้เอ่ยสำทับมาอีกครั้งว่าผู้กองกับหมู่เคียนออกไปหลอกล่อมันกับผมเราต้องใช้ระเบิดกับปืนด้วยเมื่อได้ปรึกษาหารือกันเรียบร้อยแล้วผู้กองเริงนายวินโบและหมู่เคียนได้ทำการออกไปเพื่อล่อหลอกให้ผีกระหังตนนั้นบินลงมาจากคาคบไม้ทันทีโดยที่ผู้กองเริงได้ถือปืนลูกซองแฝดนายวินโบถือปืนสั้นส่วนหมู่เคียนนั้นได้สะพายย่ามที่เต็มไปด้วยระเบิดแท่งและปืนสั้นเหน็บอยู่เอวด้วย1กระบอกแล้วบุคคลทั้ง3ต่างรีบวิ่งออกไปตรงไปยังชายป่าเพื่อหลอกล่อผีกระหังตนนั้นทันทีพวกเรารีบไปผู้กองเริงเอ่ยบอกนายวินโบและหมู่เคียนเสียงดังลั่นในเสี้ยววินาทีนั้นเองชายทั้ง3คนต่างรีบวิ่งออกไปยังชายป่าด้านทิศเหนือเพื่อดึงดูดความสนใจของผีกระหังร้ายตนนั้นโดยที่นายวินโบออกวิ่งนำหน้าไปซึ่งที่มือนั้นถือเชือกที่มัดต้นว่านกระหังไปด้วยและผู้กองเริงออกควบจำอ้าวตามมาเป็นลำดับโดยที่มือถือปืนลูกซองยาวชนิด5นัดที่บรรจุกระสุนเงินและลำดับสุดท้ายคือหมู่เคียนที่สะพายย่ามใส่ระเบิดวิ่งตามปิดท้ายออกควบจำออกมาด้วยความรวดเร็วท่ามกลางสายลมที่พัดกระโชกอย่างอื้ออึงด้วยเพราะอาถรรพ์แห่งเจ้ากลางร้ายนั่นเองด้านเจ้าผีกระหังที่อยู่บนคาคบไม้เมื่อมันสัมผัสได้ถึงกลิ่นว่านกระเงี้ยที่นายวินโบได้ถืออยู่ในครอบครองนั้นมันก็เบนความสนใจไปที่นายวินโบโดยพันโดยได้ใช้เท้ายันส่งตัวจากคาคบไม้รีบกระพือปีกโผบินมายังเป้าหมายนั้นอย่างรวดเร็วมันได้บินลงมาจากยอดไม้พุ่งตรงเข้าหาชายหนุ่มวินโบทันทีมันมาแล้วครับผู้กองนายวินโบเอ่ยบอกส่งสัญญาณให้ผู้กองหนุ่มเสียงดังท่ามกลางสายลมที่พัดอย่างอื้ออึงด้วยฤทธิ์แห่งอาถรรพ์ปูดว่านเมื่อผีกระหังพุ่งบินตรงมาเรื่อยๆในลักษณะของดวงตาแดงฉานปากสะแยกเขี้ยวพรันผู้กองเริงรีบวาดกระบอกปืนขึ้นฟ้ายกผ่านท้ายปืนลูกซองขึ้นประทับบ่าเล็งตรงเข้าหามันแล้วกดไกปล่อยลูกกระสุนเงินออกจากลำกล้องทันทีปิ้งปิ้งปิ้ง
ผู้กองเริงปล่อยกระสุนเงินไป3นัดติดเสียงปืนลูกซองดังก้องไผ่พร้อมกับมีเสียงร้องหวีดดังลั่นอันเนื่องมาจากผีกระหังตนนั้นถูกกระสุนเงินเข้าอย่างจังแต่ทว่าเจ้าผีร้ายตนนี้มันก็หาสิ้นฤทธิ์ไม่มันได้บินไล่กวาดบุคคลทั้ง3อย่างไม่ยอมลดละมันโผบินโฉบลงหวังใช้กรงเล็บสีดำขวับของมันตะคุบเพื่อเปิดกะโหลกศีรษะทายทั้ง3คนนั้นโดยที่พวกเขาเหล่านั้นต่างออกควบเพื่อเอาชีวิตรอดจากกรงเล็บอสุรกายตนนั้นหมู่เคียนลองท้ายระเบิดแข้งดูผู้กองเริงเอ่ยบอกหมู่เคียนเสียงดังลั่นสิ้นเสียงคำสั่งผู้กองหนุ่มหมู่เคียนรีบจุดสายชนวนระเบิดแท่งแล้วรีบคว้างลูกระเบิดนั้นพุ่งตรงไปยังเจ้าผีกระหังที่บินกวาดต้อนพวกเขาอยู่ในทันทีลูกระเบิดแท่งถูกคว้างแหวกอากาศออกไปซึ่งแม่นราวกับจับวางตูมเสียงระเบิดดังขึ้นกึกก้องร่างของอสุรกายพูดว่านถูกระเบิดเข้าอย่างจังร่างของมันได้กระเด็นไปตามแรงอัดของระเบิดที่ทรงอานุภาพร่างล่วงหล่นตกลงจากกลางอากาศสู่พื้นดินทันทีเข้าทางพวกเราแล้วครับนายวินโบเอ่ยขึ้นทันทีเจ้าผีกระหังนั้นทยานรีบลุกขึ้นอย่างรวดเร็วแต่มันก็ออกอาการโซเซเล็กน้อยในวินาทีนั้นเองผู้กองเริงรีบยกปืนขึ้นประทับบ่าลั่นไกปล่อยกระสุนเงินออกจากลำกล้องอย่างรวดเร็ว2นัดซ้อนปิ้งปิ้งร่างของเจ้าผีกระหังเซถลาล้มลงอีกครั้งตามแรงปะทะของกระสุนปืนนั้นกระสุนเงินในปืนผมหมดแล้วผู้กองเริงอุทานขึ้นสิ้นเสียงผู้กองหนุ่มนายวินโบรีบควักปืนสั้นแบบแมกกาซีนออกมาจากเอวแล้วสาดกระสุนเข้าใส่เจ้ากระหังที่กำลังจะพยายามยืนขึ้นอย่างไม่ยั้งจนกระสุนหมดทั้งแมกกาซีนปิ้ง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 ด้วยระยะยืนที่ห่างจากเจ้าผีร้ายนั้นไม่เกิน15เมตรกระสุนได้วิ่งเข้ากระทบร่างมันทุกนัดแต่มันก็หาได้สะทกสะท้านใดๆไม่และมันได้พยายามลุกขึ้นอีกครั้งมันได้ร้องคำรามขู่ชายทั้ง3เสียงดังลั่นโดยที่ดวงตาของมันได้มองตรงมายังที่มือของนายวินโบซึ่งมันปรารถนาที่ต้องการจะเอาต้นว่านั่นเองเอาอย่างไรดีครับผู้กองหมู่เคียนรีบเอ่ยถามทันทีเห็นทีเราต้องวิ่งหนีมันไปทางแคมป์ที่พักไปหาคณะพวกเราแล้วพอผมบอกวิ่งพวกเราก็วิ่งกลับไปเลยนะผู้กองเริงเอ่ยบอกเสียงดังทันทีแล้วทันใดนั้นผู้กองเริงได้เอ่ยขึ้นทันทีวิ่งเร็วจากนั้นชายทั้ง3ได้ออกควบฝ่าพื้นป่าหันโฉมหน้ามุ่งตรงมายังแคมป์นอนด้วยความรวดเร็วฝ่ายเจ้าผีกระหังก็ได้ออกวิ่งตามติดไล่ล่าชายชะกันเหล่านั้นด้วยที่มันหมดกำลังที่จะบินขึ้นอันเนื่องมาจากพิษสงของอาการบาดเจ็บในขณะที่มันวิ่งไล่กวาดพวกเขาอยู่นั้นก็ปรากฏมีร่างของวัวธนูซึ่งเป็นหุ่นพยนต์ที่ถูกปลุกขึ้นด้วยพานเสียงวิ่งออกมาจากพุ่มไม้ใต้ต้นไม้ใหญ่วิ่งออกไปใช้เขาปิดร่างของอสุรกายร้ายนั้นในทันทีร่างของมันกระเด็นออกไปตามแรงกวิดนั้นกระเด็นล้มกิ้งฝุ่นตลบท่ามกลางความตื่นเต้นระทึกใจของผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์ตรงหน้ากว่าจะออกไม่ได้นะเจ้าวัวธนูเล่นซะพวกฉันหัวใจแทบวายนายวินโบเอ่ยขึ้นเบาๆพร้อมกับหอบแห้งๆเนื่องจากวิ่งหนีผีกระหังอย่างไม่คิดชีวิตเมื่อวัวธนูที่ปลุกขึ้นด้วยดินจากป่าช้าของพานเสียงวิ่งเข้าไปใช้เขาปิดผีกระหังร้ายจนร่างของมันกระเด็นลอยและลิ้วไปตกลงบนพื้นดินแล้วนั้นเจ้าผีร้ายก็ทะยานลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วก่อนแยกเขี้ยวแสแยะแล้วได้กำรามขู่ออกมาเบาๆด้านของวัวธนูนั้นมันได้ส่งเสียงร้องมอมอดังลั่นพางชายเท้าตะกุยตะกายดินลำตัวสีดำขวับดวงตาแดงฉานมันได้วิ่งปีออกควบตรงไปยังเจ้าผีร้ายกระหังตัวนั้นฝ่ายเจ้าผีกระหังมันได้ทะยานวิ่งพุ่งเข้าใส่วัวธนูเช่นกันเกิดเสียงปะทะกันดังตูมสนั่นลั่นลาวป่าการต่อสู้ได้บังเกิดขึ้นระหว่างพูดว่านที่มากด้วยพลังอาถรรพ์กับหุ่นพยนต์
ที่เกิดจากการใช้อาคมแห่งมนตาสายเวทบังเกิดเป็นสายลมพัดกระโชกอื้ออึงฝุ่นตลบอบอวนต้นไม้ในบริเวณนั้นต่างไว้เอนเพราะแรงลมที่พัดกระโชกนั้นประหนึ่งเกิดมิกสัญญีแห่งพายุร้ายครู่อึดใจเดียวก็บังเกิดลมที่รุนแรงพร้อมกับมีสายฝนที่ร่วงลงมาปล่อยๆอย่างผิดฤดูประกอบกับมีฟ้าร้องฟ้าผ่าที่รุนแรงเสียงปะทะกันระหว่างวัวธนูและผีกระหังดังลั่นสนั่นผืนป่าท่ามกลางสายฝนที่ตกปล่อยๆระคนสายลมและเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าผ่านเสียงนั่งขัดสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ยกมือพนมขึ้นปากได้บริกรรมคาถาร่ายอาคมไสยเวทไปด้วยทุกๆคนในคณะต่างพากันยืนหลบฝนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต่างพากันลุ้นระทึกเพื่อส่งแรงใจช่วยเจ้าวัวธนูนั้นเสียงปะทะกันดังระงมก้องไผ่ร่างของวัวธนูเข้าโรมลันต่อสู้กับผีกระหังบังเกิดขึ้นต่อหน้าคณะกลุ่มคนผสมผสานกับสายฟ้าแลบที่มีมาเป็นระยะระยะพรันผ่านเสียงได้เอ่ยขึ้นเบาๆในลำคอว่าไอ้ผีกระหังนี่มันร้ายนักมันร้ายจริงๆเกินกว่าที่ผมคาดคิดไว้สิอีกสิ้นเสียงผ่านเสียงผู้กองเริงได้เอ่ยถามออกมาว่าเป็นอย่างไรบ้างผ่านมันเสร็จแล้วไหมครับพลังอาถรรพ์มันสูงนักตอนนี้วัวธนูของเราทำอะไรมันไม่ได้เลยผ่านเสียงเอ่ยบอกในขณะที่หลับตายกมือพนมอยู่เมื่อทั้งคณะได้ฟังคำตอบของผ่านเสียงทุกคนต่างหน้าซีดออกอาการวิตกและตื่นตระหนกตกใจเป็นอย่างยิ่งในตอนนี้ทุกๆคนต่างลุ้นระทึกว่าเจ้าวัวธนูของผ่านเสียงนั้นจะสามารถจัดการกับเจ้าพูดว่านตัวนี้ได้หรือไม่เสียงต่อสู้ยังดังสนั่นเข้าปะทะรูหูของเหล่าคณะอยู่เรื่อยๆด้านผ่านเสียงก็ยังนั่งหลับตาปากบริกรรมคาถาไปเรื่อยๆท่ามกลางความลุ้นระทึกของทุกๆคนครู่เดียวผ่านเสียงก็มีอาการเหมือนมีอะไรบางอย่างพุ่งเข้ามากระแทกยังร่างอย่างจังจนร่างต้องกระเด็นหงายหลังนอนแผ่เลือดกระอักออกมาที่ปากอึดใจนั้นนายวินโบและทิดหมานรีบเข้าไปประคองยังร่างของผ่านเสียงทันทีวัวธนูของเราแพ้มันแล้วผ่านเสียงเอ่ยบอกเบาๆพางพยุงตัวขึ้นนั่งแล้วเอ่ยบอกมายังผู้กองเริงว่าแต่อย่าได้ตกใจครับมันหนีออกไปแล้วตอนนี้มันกำลังบาดเจ็บอยู่เพราะผลจากการต่อสู้กับวัวธนูของเรามันยังไม่กล้าบุกมาหาเราหรอกครับตอนนี้เรายังพอจะหาวิธีเตรียมตัวจะรับมือมันได้แต่อย่างไรเสียผมว่าคืนนี้มันต้องมาอีกแน่ๆพานเสียงเอ่ยบอกเบาๆในลำคอพางเอาผ้าเช็ดเลือดที่ปากออกและแล้วสายลมที่พัดอื้ออึงกับสายฝนที่ปล่อยลงเบาๆอยู่นั้นก็สงบลงในบัดดลไว้มั้ยครับพานคุณเด่นชาติรีบเอ่ยถามพานเสียงไว้กับเสียน้อยแค่ถูกของวิ่งเข้าตัวเท่านั้นให้ตายเถอะครับเพราะหุ่นพยนต์ของผมแพ้มันจึงบังเกิดการสลายตัวของมนตราจนยากที่จะควบคุมได้เพราะเราไล่คาถาเรียกของคืนไม่ได้มันจึงวิ่งเข้ามาอย่างที่ปล่อยมันออกไปจนผมต้องรับเข้าเต็มๆแหละครับเล่นเอาซะผมกระหักเลือดเลยไอ้ผีบ้านี่มันร้ายกาจจริงๆผ่านเสียงเอ่ยอธิบายเหตุการณ์อย่างละเอียดอีกครั้งบ้าจริงแล้วเราจะเอาอย่างไรกับมันดีผู้กองหนุ่มเอ่ยเบาๆด้วยสีหน้าที่แฝงไปด้วยความวิตก